ครูไพบูลย์เจอถามดูไม่เสียใจหลังเลิกกระต่ายงัดหลักฐานดูชัดๆให้เห็นเต็มสองตาชัดไหมครูไพบูลย์แสงเดือนเจอถามแรงดูไม่เสียใจเลยหลังเลิกภรรยากระต่ายพันนิพางัดหลักฐานฟาดกลับให้เห็นเต็มสองตาหลังจากเมื่อวันที่15มกราคม2567นักร้องชื่อดังกระต่ายพันนิพาออกมาประกาศข่าวช็อกได้เลิกราและแยกทางกับสามีครูไพบูลย์แสงเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องของแต่ละฝ่ายแล้วแต่ไม่สามารถปรับได้จึงตัดสินใจเหลือเพียงพ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นขณะที่ครูไพบูลย์มีการโพสต์อีโมจิร้องไห้และเปลี่ยนรูปปกเป็นรูปหัวใจแตกสลายในวันที่กระต่ายได้แจ้งข่าวช็อกเลิกราให้แฟนคลับได้ทราบพร้อมกันซึ่งต่อมาครูไพบูลย์มักจะโพสต์ภาพตัวเองไปเข้ายิมและออกกำลังกายบ่อยๆจนมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถึงครูไพบูลย์ว่าอาจารย์ดูไม่เสียใจเลยทำเอาครูไพบูลย์ไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนานออกมาตอบกลับชาวเน็ตว่าไปดูสตอรี่โพสต์เก่าๆหน่อยครับผมเสียใจมากแต่ผมต้องเดินต่อการจากลาทำไมจะไม่เสียใจล่ะครับผมพยายามทุกวิถีทางแล้วพร้อมกันนี้ครูไพบูลย์ก็งัดหลักฐานเป็นสอตรีเก่าที่เคยไว้เมื่อวันที่7มกราคม2567เป็นภาพดอกกุหลาบสีแดงช่อโตที่มีการ์ดเขียนข้อความเอาไว้แถมข้างช่อดอกกุหลาบยังมีกระเป๋าหรูแบรนด์ดังวางไว้อยู่บนเบาะรถและใส่เพลงดอกไม้และข้อความของศิลปินเวลิก้าที่มีเนื้อร้องว่าก่อนที่ฟ้าจะพรากใจฉันไปก่อนเธอจะหายไปมีสิทธิ์ไหมให้ดวงดาวเคียงข้างจันทร์โปรดดอกฟ้ารับดอกไม้ฉันทีและเขียนข้อความถึงสตอรี่ดังกล่าวอีกว่าขอโทษนะคนดีอีกด้วยให้ชาวเน็ตได้เห็นชัดชัดเต็มสองตาว่าตัวเองไม่เสียใจจริงไหมขอบคุณ Facebook ย้อนไทม์ไลน์แหลมศรีสะเกษอดีตแชมป์โลกตัดพ้อชีวิตแชร์เพลงเมียพี่มีชู้หลังจากมีข่าวว่าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์ฟลายเวทได้ประกาศจดทะเบียนกับน้องแนนแฟนสาวคนใหม่ท่ามกลางข่าวว่าถูกภรรยาเก่าหลอกทั้งที่มีครอบครัวอยู่แล้วแถมเมื่อลูกคลอดออกมาก็ไม่ยอมตรวจ DNA และไม่ยอมให้ใช้นามสกุลอีกทั้งสูญเงินเก็บกว่า20ล้านบาทไปโดยเหลือเพียงรถยนต์คันเดียวที่ได้เมื่อครั้งคว้าแชมป์โลกโดยเสี่ยฮุยสุรชาติพิสิทธวุฒิณันโปรโมเตอร์และผู้จัดการส่วนตัวยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงและกำลังเดินเรื่องเพื่อฟ้องร้องเรียกคืนทรัพย์สินให้ศรีสะเกษคืนย้อนดูไทม์ไลน์ชีวิตเจ้าแหลมผ่านช่องทาง Facebook ศรีสะเกษศาสตราจารย์รุ่งวิสัยนั้นมีเพียงภาพและคลิปการฝึกซ้อมเท่านั้นแต่เมื่อย้อนดูพบว่าช่วงสิงหาคมปี2566เจ้าแหลมได้แชร์คลิปสั้นเมียพี่มีชู้ของชายเมืองสิงห์ซึ่งฟลุ๊กไอ้น้ำนำไปร้องในรายการซูเปอร์มัมพร้อมทั้งเพลงนอกใจของวงฟินและแคปชั่นว่ามันให้อภัยเธอไม่ไหวเพราะเป็นอะไรที่ฉันนั้นเกลียดจริงเธอเอาความรักที่ฉันให้ไปเอาความไว้ใจของฉันไปโยนทิ้งแม่งโคตรเสียเวลาจริงๆจากนั้นแหลมได้โพสต์ตัดพ้อชะตาชีวิตว่าอาชีพนักมวยของผมต้องแลกกับอะไรหลายๆอย่างมันก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดทางร่างกายต้องควบคุมอาหารออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักและความทรมานใจที่ต้องอยู่ห่างไกลครอบครัวทุกอย่างที่ตั้งใจทำคือหวังว่าบ้านปลายของชีวิตจะสุขสบายยอมเหนื่อยยอมลำบากคนเดียวตอนที่มีกำลังผมอาจจะรู้เท่าไม่ทันคนแต่อยากให้รู้ว่าเวรกรรมมีจริงเรื่องจริงเป็นสิ่งไม่ตายความลับไม่มีในโลกทำอะไรไว้เตรียมรับผลกรรมได้เลยครับและปลายบยอ
2566แหลมได้โพสต์ภาพบ้านหลังใหม่พร้อมโฉนดและทะเบียนบ้านซึ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อนที่มกราคม2567จะเปิดตัวน้องแนนแฟนใหม่ซึ่งเพิ่งจะทะเบียนกันโดยมีเสี่ยฮุยสุรชาติพิสิทธวุฒินันท์โปรโมเตอร์และผู้จัดการส่วนตัวเป็นพยานในที่สุดบิ๊กฮั่นจวกไทยลีกสั่งลงโทษผู้ตัดสินเป่าพลาดได้น่าอายจริงๆบิ๊กฮั่นมิติติยภัยรัตน์สุดจะทนออกมาจวกบทลงโทษผู้ตัดสินเป่าผิดพลาดในเกมแบงคอกยูไนเต็ดพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้อย่างน่าอายเผยยืนข้างบียูจากกรณีดราม่าฟุตบอลไทยลีกในเกมแบงคอกยูไนเต็ดพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 0-1 ซึ่งสรายุทธ์จากเงินเป็นผู้ตัดสินเกมดังกล่าวผิดพลาดก่อนจะถูกลงโทษสั่งแบนห้ามไม่ให้ทำหน้าที่1สัปดาห์ระหว่างวันที่18ถึง25มกราคม2567ซึ่งตรงกับช่วงที่ไม่มีการแข่งขันเนื่องจากเว้นให้ทีมชาติไทยไปลุยศึกเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ล่าสุดบิ๊กฮั่นมิติติยภัยรัตน์ประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อมิตี้ติยภัยรัตน์ตำหนิการทำงานของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลโดยใจความระบุว่าทุกอย่างกำลังไปได้ดีกับวงการฟุตบอลไทยแต่การตัดสินลงโทษผู้ตัดสินกับการลงโทษ1สัปดาห์แล้วลงโทษช่วงไม่มีบอลแข่งมันน่าอายจริงๆผู้ตัดสินที่ผิดพลาดกับทีมเดิมๆก็คงไม่กลัวตกงานปกติบียูจะไม่เดือดร้อนเรื่องผู้ตัดสินเวลาคนอื่นหรือทีมอื่นโดนแนวร่วมเลยไม่ค่อยมีวันนี้ผมขอเป็นแนวร่วมหวังว่าบียูจะออกมารณรงค์เรื่องนี้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอฟุตบอลไทยต้องดีกว่าเดิมอยากเห็นทีมใหม่ๆได้แชมป์บอลไทยจะสนุกกว่าเดิมบาสปอป้อทำลุ้นเฉือนคู่มือสองโลกญี่ปุ่นทะลุรอบรองแบดอินเดียการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 750รายการ Yonex Sunrise India Open 2024ที่สนาม KD จาดาบอินดอร์ฮอนกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง21มกราคม2567ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 29,857,100 บาทเมื่อวันที่19มกราคมเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่ผสมมือ7ของโลกพบกับยูตะวาตานาเบะกับอาริสะฮิกาชิโนะคู่มือ2ของโลกจากญี่ปุ่นปรากฏว่าแมตช์นี้เกมแรกเป็นทางคู่ผสมไทยเอาชนะไปได้ก่อน 21-17 ก่อนกลับมาในเกมที่2จะเป็นทางคู่ญี่ปุ่นที่ไล่มาเป็น 1-1 เกมสกอร์ 21-15 ต้องตัดสินกันในเกมที่3ซึ่งในเกมตัดสินทั้งสองคู่ต่างสู้กันอย่างสูสีผลัดกันทำแต้มขึ้นนำจนกระทั่งเล่นถึงแต้มดิวส์แต่สุดท้ายเป็นทางบาสปอป้อที่ทำได้ดีกว่าก่อนปิดเกมเอาชนะไป 27-25 ใช้เวลาการแข่งขันไป1ชั่วโมง26นาทีเดชาพลและซับซีรีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเยฮงเวยและลีเชียชินคู่มือ13ของโลกจากไต้หวันต่อไป